วลาวิกฤตเนี่ยหรือก่อนวิกฤตให้เจริญพุทธมนต์หรือสวดมนต์ให้มากๆโดยเฉพาะธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นสูตรที่ไม่หยุดยั้งคือหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลามรรคมีองค์8เนี่ยคือมีอยู่8ส่วนเนี่ยทำงานร่วมกันดังนั้นการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้องสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้ขึ้นใจและจะจำแม่นและมีความหมายเมืองโคราชนี่สวดแล้วก็ให้ทำรายงานขึ้นมาทางไลน์วัดนี้สวดธรรมจักร50จบวัดนี้30จบวัดนี้10จบ5จบ2จบก็แล้วแต่1จบก็แล้วแต่ให้ทำรายงานขึ้นไปแต่ละอำเภอมาแล้วก็มารวมกันก็เป็นพลังอย่างมหาศาลได้ 50,000 จบปีกายนี่เขาบอกว่าได้ 90,000 ปีนี้ได้ 50,000 กว่าก็ยังไม่ทันสิ้นปีก็พยายามจะทำให้ได้เยอะในช่วงภาษานี้ทำพวกนี้ก็ทำเพื่อศาสนาทั้งสิ้นศาสนาจะเสื่อมหรือจะเจริญอยู่ที่พุทธบริษัทที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาช่วยเป็นกำลังแต่พระอย่างเดียวไปไม่รอดแต่ถ้าว่ามีโยมมาร่วมด้วยเนี่ยบริษัทที่เนี่ยเหมือนกับที่ทำอยู่นี่ก็มีโยมเป็นกำลังทั้งด้านพัฒนาการสวดมนต์ไหว้พระอะไรเนี่ยจะมีการรวมกลุ่มกันทำในกิจกรรมเรื่องศาสนาเนี่ยมันต้องรวมเป็นพลังไอ้พลังตรงนี้แหละจะเป็นส่วนผลักดันให้เป็นศาสนทายาทในอนาคตศาสนทายาทมี2 อย่างศาสนทายาทในฐานะเป็นพระภิกษุสามเณรและศาสนทายาทในฐานะเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกอุบาสิกา